to English class สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนชั้นป.4ทุกคนนะคะบทเรียนที่ครูอ้นจะนำมาฝากในวันนี้นะคะยังอยู่กับวิชาภาษาอังกฤษสื่อสารค่ะและในวันนี้นะคะอีกเช่นเคยคุณครูอ้นก็ได้นำสระในภาษาอังกฤษเนี่ยมาฝากนักเรียนนะคะในทุกๆวันศุกร์และวันนี้นะคะก็จะเป็นในเรื่องของสระผสมนะคะซึ่งออกเสียง rและในภาษาอังกฤษนะคะก็คือตัว AR นั่นเองค่ะเรามาดูตัวอย่างกันนะคะ PARK คำนี้ถ้าเราลองสะกดแล้วก็สังเกตดีๆเนี่ยให้เราหาตัวสระก่อนนะคะตัวสระก็คือ AR ซึ่งออกเสียง R ตัวพยัญชนะต้นคือตัว P และตัวสะกดคือตัว Kคำนี้ออกเสียงว่า park park แปลว่าสวนสาธารณะค่ะตัวอย่างแรกก็ไม่ยากเลยใช่ไหมล่ะคะแล้วเรามาดูคำนี้ต่อค่ะ arm ตัวนี้ไม่มีพยัญชนะต้นนะคะขึ้นมาก็เป็นสระเลยคือ ar ซึ่งถ้าเราลองแตกออกมานะคะตามรูปภาพแล้วก็ตัวภาษาไทยเนี่ยจะได้แบบนี้เลย arm arm คำนี้แปลว่าแขนค่ะ car เรามีแต่พยัญชนะต้นแต่ว่าไม่มีตัวสะกดเพราะฉะนั้นก็ง่ายมากเลยล่ะค่ะ car 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 แปลว่ารถยนต์แล้วลองมาฝึกทำดูนะคะว่าสิ่งที่เราเรียนไปเมื่อสักครู่เนี่ยพอจะเข้าใจไหมนักเรียนบางคนบอกว่าทำไมมันเร็วจังเลยเพราะมันง่ายมากเลยนั่นเองค่ะแล้วเรามาดูตัวที่ข้อที่2นะคะข้อที่2เมื่อสักครู่เลย AR ออกเสียง R นักเรียนจะสังเกตว่าในภาษาไทยเนี่ยถ้าตัวไหนที่มีการันนะคะเราจะไม่ออกเสียงนั้นarm arm แปลว่าแขนข้อที่3นักเรียนลองเดาดูนะคะได้ไหมเอ่ย gesture arr คำนี้อ่านว่า jar jar แปลว่าโถหรือเหยือกน้ำก็ได้นะคะต่อมาข้อที่4ข้อที่4ไม่มีพยัญชนะต้นค่ะ AR แล้วก็ T เลย AR ออกเสียง R ส่วนตัว T เป็นตัวสะกดออกเสียงเถอะเถอะคำนี้อ่านว่า Art Art แปลว่าศิลปะต่อมานะคะ PARK เหมือนตัวอย่างแรกเลย P per AR คือสระ R และตัว K ออกเสียงนั่นก็คือคอควายคำนี้อ่านว่า park แปลว่าสวนหรือว่าสวนสาธารณะค่ะเรามาดูข้อที่6นะคะภาพอาจจะน่ากลัวนิดนึงนะคะข้อนี้ตัว D ออกเสียง D D D AR R K K อ่านว่า darkแปลว่ามืดค่ะเรามาดูข้อที่7นะคะตัว h ออกเสียง h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  เทียบได้กับหอนกฮูก ar ก็สระ r เหมือนเดิมตัว d ออกเสียง d d เท่ากับดอเด็กคำนี้อ่านว่าเยี่ยมมากค่ะคำนี้อ่านว่า hard hard แปลว่ายากค่ะหรือว่าหนักก็ได้นะคะข้อที่8 star คำนี้นักเรียนสังเกตว่าตัว s กับตัว t เนี่ยมันเป็นพยัญชนะต้นแต่ในภาษาอังกฤษตัว s จะออกเสียงเสิร์ฟนะคะคำนี้อ่านว่า star star นะคะออกเสียงคล้ายๆต่อเต่ากับทอทหารคู่กันค่ะตรงนี้เราลองมาทบทวนคำศัพท์เมื่อสักครู่กันนะคะก่อนอื่นเรามาดูคำแรกเลย ART ให้นักเรียนฝึกออกเสียงตามคุณครูอ้นได้เลย ART ART แปลว่าศิลปะค่ะ
ต่อมาข้อที่2 hard hard แปลว่าหนักหรือยากต่อมาข้อที่3 jar 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 แปลว่าเหยือกหรือโหลค่ะข้อที่4 car car รถยนต์นักเรียนฝึกออกเสียงตามด้วยนะคะจะได้คำศัพท์ไปพร้อมด้วยเลยต่อมาข้อที่5ค่ะ dark ออกเสียงว่า dark dark แปลว่ามืด arm 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 แปลว่าแขน park 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 แปลว่าสวนสาธารณะหรือว่าสวนธรรมดาก็ได้ค่ะและคำสุดท้าย star 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 แปลว่าดาวเป็นอย่างไรบ้างคะนักเรียนได้เรียนรู้คำศัพท์เกือบจะ10คำเลยและนักเรียนก็ได้เรียนรู้การอ่านออกเสียงที่ออกเสียง R ด้วยต่อมานะคะมาในช่วง We Can Do It ช่วง We Can Do It นะคะก็เหมือนเคยนะคะคุณครูจะให้นักเรียนเนี่ยได้ฝึกลองเขียนคำอ่านด้วยตัวเองจากคำศัพท์ที่คุณครูอ้นเนี่ยได้กำหนดมาให้ทั้งหมด5คำนะคะซึ่งบางคำเนี่ยก็อยู่ในตัวอย่างแล้วด้วยไม่ยากเลยค่ะนักเรียนอย่าลืมทำการบ้านถ่ายรูปส่งในไลน์ให้คุณครูอ้นชมบ้างนะคะในวันนี้คุณครูอ้นก็ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ